ังเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่จนมีผู้เสียชีวิตเมื่อเดือนกันยายนและก็เข้าพิธีอุปสมบทแบบเงียบๆในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้หนุ่มอาอนัตพลก็ยังคงรู้สึกร้อนกับเหตุการณ์เฉียดตายครั้งนั้นและแม้จะกล้าจับพวงมาลัยขับรถไปไหนต่อไหนแล้วแต่ถ้ารู้สึกว่าร่างกายไม่พร้อมเขาก็จะไม่ขับรถเองเด็ดขาดเรามีแบบเก็บไปฝันอะไรอย่างงี้มั้ยตอนช่วงแรกๆมีครับหลังๆมาก็ไม่มีแล้วครับช่วงที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันเป็นช่วงที่ทางผ่านในบ้านผมพอดีมันต้องผ่านตลอดถ้าเกิดว่าผมรู้ตัวว่าร่างกายเราจะไม่ไหวเนี่ยผมจะไม่ขับรถอีกเด็ดขาดอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น